มันมีคำถามมามากมายเลยนะว่าถามกันมาบ่อยว่าเค้กเนื้อเค้กนะเค้กส่วนผสมของเค้กเนี่ยที่ทำแล้วจะอบเนี่ยสามารถรออบได้ไหมได้นานแค่ไหนเนาะจริงๆแล้วอ่ะมันก็รออบได้นะแต่ว่าแต่ยิ่งถ้าเป็นชิฟฟ่อนอ่ะเพียบไม่แนะนำให้รออบนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าชิฟฟ่อนเนี่ยคือมันคือการเติมอากาศเข้าไปในเนื้อใช่ไหมเติมอากาศเข้าไปในไข่ขาวพอผสมแล้วปุ๊บระหว่างที่เรารอเนี่ยฟองอากาศมันก็จะมารวมตัวกันจากฟองเล็กๆที่เราพยายามทำให้มันเนียนเนี่ยมันจะค่อยๆมารวมตัวกันจากฟองเล็กมันก็กลายเป็นฟองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมพอฟองมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆปุ๊บมันก็ทำให้เนื้อเค้กเราเป็นรูเป็นโพรงใหญ่ๆนะและที่อยู่ในเนื้อเป็นโพรงใหญ่ๆไม่เท่าไหร่ถ้ามันลอยขึ้นมาอยู่ตรงผิวหน้าเค้กแล้วเรายังไม่เห็นมันเนาะแล้วพอเราเอาเข้าไปอบปุ๊บมันก็จะลอยขึ้นมาอีกนิดนึงไอ้ตรงที่มันเป็นฟองอากาศนี่แหละคือเคยเห็นไหมเค้กที่มันเป็นหน้ามันเป็นไหม้เป็นจุดๆๆๆๆอ่ะนี่แหละมันเกิดจากฟองอากาศที่ลอยขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มาอยู่ที่ผิวไอ้ตรงส่วนที่เป็นฟองอากาศเนี่ยมันไม่มีเนื้อเค้กมันไม่มีความมอยส์มันไม่มีอย่างอะไรเลยมันเป็นแค่อากาศเพราะฉะนั้นไอ้ตรงผิวหน้าเค้กตรงส่วนที่เป็นฟองอากาศเยอะๆเนี่ยมันก็จะโดนความร้อนทำร้ายนะครับมันก็จะเป็นรอยไหม้เป็นจุดๆๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดเค้กมันมีฟองอากาศเยอะๆทีนี้ถ้าเกิดเราวางทิ้งไว้นานมันจะเกิดอะไรยิ่งนานเท่าไหร่เนื้อเค้กมันจะยิ่งฟองอากาศมันยิ่งรวมตัวกันมากเท่านั้นมันก็จะลอยขึ้นลอยขึ้นเค้กเราก็จะวอลลุ่มไม่ดีเท่าที่ควรด้วยนะครับส่วนหนึ่ง